สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทำตัวเป็นตัวโหลดเดอร์นะครับด้วยการเขียน HTML แล้วก็ SAS นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับตัวอย่างก็คือที่ผมให้ดูไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับนั่นคือตัวอย่างที่เราจะมาทำกันในวิดีโอนี้นะครับอันดับแรกก็ผมจะใช้ตัว CodePen.io นะครับเป็นตัวที่เราจะเขียนโค้ดนะฮะก็เข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็มา start coding ตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมเช็ควิวมาที่อันที่3นะครับ layout อันที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวมากดตรงรูปเกียร์ตรงนี้ฮะแล้วก็เปลี่ยนนะครับCSS preprocessor นะครับเปลี่ยนเป็นผมจะเขียนแบบ SCSS แล้วกันนะครับรูปแบบรูปแบบ syntax นะครับเป็นแบบ SCSS นะครับโอเคนะครับทีนี้มาเริ่มลงมือกันนะครับอันดับแรกเลยในส่วนของ HTML เนี่ยผมจะมีการสร้างคลาสชื่อว่า pLoader นะครับข้างในก็จะมีเป็นคลาสclass ellipse นะฮะก็คือวงกลมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี blue นะครับตัวแรกจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วผมจะก๊อปมาอีก3ตัวนะฮะตัวที่2จะเป็นสีแดงตัวที่3จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวที่4นะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นฮะมาดูในส่วนของ CSS นะครับในส่วนของ CSS เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยผมจะมีการสร้างตัวแปรไว้เก็บสีก่อนนะครับก็จะคอมเมนต์ว่า colors นะครับวิธีการสร้างตัวแปรใน SAS ก็คือเราจะใช้ดอลลาร์ไซน์ตามด้วยชื่อของตัวแปรนะฮะก็สีแรกจะเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินนะฮะเป็น5 3 A 2 B E นะครับสีแดงนะฮะ D 9 5 9 4 4สีเหลืองนะครับ E 0 A 4 5 8สีเขียวนะครับ C 1 9 D 7 8แล้วก็จะมี background นะครับสี background อันแรก background 1นะครับจะเป็นสี 1A 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 background ที่2นะครับจะเป็น EEE นะครับโอเคแล้วจากนั้นนะฮะผมก็จะมีตัวนี้จะเป็น preloader size นะครับผมก็จะคอมเมนต์ว่า preloader นะครับสร้างตัวแปร preloaderdash size นะครับก็จะเก็บเป็น65พิกเซลไว้นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะมีตัวแปรในส่วนของ ellipse medium big แล้วก็ small นะครับตรงนี้เราก็มาสร้างตัวแปร medium ตรงนี้ผมก็จะเอาตัว preloader size นะครับตรงนี้ที่เราเก็บค่า65เนี่ยมาหารกับ 3.25 นะครับโอเคแล้วก็จะ ellipse big นะฮะอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่ preloader size อันนี้จะคูณกับ 1.25 นะครับแล้วก็ ellipse small นะครับอันนี้ก็จะเอาตัว ellipse medium มาหารกับ 0.75 นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะมี opacity ด้วยก็จะเป็น ellipse opacity 0.64 ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ infinite นะฮะก็คือจะเป็นระยะเวลานั่นเอง preloader duration นะฮะอันนี้5วินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ellipse durationก็จะเอา preloader preloader นะฮะ duration มาหารกับ2นะครับเราก็จะได้เป็น duration ของ ellipse นะฮะออกมานะครับผมโอเคจากนั้นนะฮะเราจะมาเดี๋ยวผมลากแท็บ JavaScript ลงไปเราจะเข้าถึง body นะฮะแล้วก็ HTML ด้วยนะครับอันนี้จะเป็น global layout นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมจะกำหนด width นะฮะ 100% height 100% นะครับให้กว้างเต็มแล้วก็สูงเต็มหน้าจอตรงนี้นะฮะ
โอเคจากนั้นก็จะเข้าถึงบอดี้ครับผมจะกำหนด position เป็น relative background color เป็นตัว background 1นะฮะที่เราเก็บสีไว้ในตัวแปร background 1นะครับตัวนี้นะฮะโอเคเมื่อกี้เขียนผิดนะฮะโอเคนะจะเห็นได้ว่าสี background เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะครับจากนั้นผมจะมีในส่วนของ animation นะครับเป็น property ของ seedเอาไว้ทำแอนิเมชันนะฮะก็จะใส่เป็นชื่อแอนิเมชันก็คือบอดี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างด้านล่างนะครับระยะเวลา5วินะครับis in out แล้วก็ infinite ให้มันเล่นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจากนั้นเราจะมา add keyframes ตรงนี้ฮะก็จะชื่อว่าบอดี้อ่ะเห็นไหมครับว่าชื่อจะตรงกันที่ 40% นะครับผมจะกำหนด background color ให้เป็นเอาตัวแปร background 1มานะครับโอเคจากนั้นผมก็จะก๊อปมา1 2 3นะครับที่ 50% นะครับก็ background จะเป็น2นะฮะที่ 90% แล้วก็100เนี่ย background ที่ 90% จะเป็น2เหมือนกันแล้วก็ที่ 100% จะเป็น1นะครับเราจะได้ตัวเอฟเฟกต์ประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะเหมือนแบบปุ๊บปั๊บขาวดำแบบนี้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าถึงคลาสพวก blue red yellow green นะครับผมก็จะเข้าถึง blue ก่อนผมจะใส่สีให้มันนะฮะกำหนด background color เป็นสีเอาตัวแปร blue มานะครับแล้วก็ red นะฮะก็เป็น red yellowแล้วก็กรีนนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวpreloader layout กันนะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าถึง class preloader ก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะมีการกำหนด display ให้มันเป็นบล็อกนะครับแล้วก็กำหนด position ให้มันเป็นabsolute จากนั้นผมจะให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอผมก็จะใช้ top นะฮะลงมาจากด้านบน 50% ครึ่งหนึ่งแล้วก็ left จากด้านซ้ายมาด้านขวาก็ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งของหน้าจอนะฮะจากนั้นผมจะมีการกำหนด width ให้มันนะครับตรงนี้ลืม semicolon นะฮะ width ให้มันเนี่ยผมก็จะเอาตัวแปร preloader size นะครับที่เรากำหนดไว้ก็คือ65พิกเซลแล้วก็ height เหมือนกันนะฮะpreloader size จากนั้น margin top ครับก็จะให้มันติดลบนะฮะแล้วก็เอาตัว preloader size หารกับ2นะครับในส่วนของ margin top แล้วก็ margin left อันนี้ก็ให้มันติดลบเหมือนกัน preloader size หาร2เหมือนกันนะครับขนาดจะได้เท่ากันโอเคจากนั้นผมจะให้มันมีการ rotate นะครับก็จะใช้ transformrotate ลบ45 degree นะครับลบ45องศานั่นเองนะครับจากนั้นก็จะมี animation ชื่อว่า preloader เดี๋ยวเราจะมาสร้างด้านล่างนะฮะก็จะเอาในส่วนของ preloader duration นะครับมาเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็ set เป็น linear infinite นะฮะโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะด้านล่างตรงนี้ตรงนี้เขียนอะไรผิดหรือเปล่า red 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 ผมลืม semicolon นะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับมีตรงไหนอีกไหมเอ่ย red red background color undefined variable red โอเคครับgreen undefined variable green green เขียนผิดนะครับเป็นตัว n นะครับโอเคไม่มีละเราก็จะมา add keyframes ตรงนี้นะฮะชื่อว่า preloader ตรงนี้ผมก็จะให้มันคือให้มันหมุนนะฮะก็จะใช้ tool แล้วก็set transform เป็น rotate -45
องศาเหมือนกันแล้วก็บวกกับ360องศานะครับก็จะได้เป็นแบบแอนิเมชันหมุนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนยังไม่เห็นตัววงกลมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาให้มันแสดงที่หลังนะครับก็อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะเข้าถึงตัว blue ellipse นะครับก็จะเข้าถึง class ellipse blue ผมก็จะกำหนด top นะฮะเป็นในส่วนของตัวแปร ellipse base นะฮะellipse base ก็คือตัวที่เรากำหนดไว้ด้านบนนะฮะผมได้สร้างไว้หรือเปล่าเอ่ย ellipse base เดี๋ยวนะฮะผมดูก่อน ellipse base อ๋อตรงนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มนะครับผมลืมไปก็คือจะเป็นสร้างตัวแปร ellipse base ก็จะเอาในส่วนของ preloader size นะฮะลบกับellipsemedium แล้วก็ไปหารกับ2นะครับก็จะได้เป็นขนาดฐานแบบขนาด default ของมันนะครับ ellipse base โอเค top ใช้ ellipse base แล้วก็ตัวเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตัว left นะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมี animation ด้วยก็จะชื่อว่า blue แล้วก็ใช้ellipse duration มาเป็นระยะเวลานะครับก็เซตเป็น is in out แล้วก็ infinite โอเคแบบนี้นะฮะตรงนี้มี error อะไรอีกเปล่าเอ่ย ellipse duration undefined variable โอเคนะครับทีนี้ฮะเรามา add keyframe ในส่วนของตัวสีน้ำเงินนะฮะก็ชื่อว่า blue ใช่ไหมครับก็ที่ 25% นะครับผมจะให้ top เนี่ย0left เดี๋ยวผมเขียนแบบนี้เลยดีกว่าให้มันต่อกันนะครับจะได้ดูแบบสั้นๆหน่อย left 0เหมือนกันนะครับแล้วก็ width เนี่ยจะเอาขนาดจาก ellipse big มานะครับแล้วก็ height เหมือนกันเอาจากตัวแปร ellipse big มาแล้วก็ set opacity นะฮะเป็น1นะครับโอเค invalid with ellipse big ตรงนี้ผมเขียนอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองก๊อปมาก่อนนะฮะโอเคก็จะมี3ตัวนี้ที่ 50% นะครับก็จะให้ท็อปเนี่ยใช้ขนาดของตัว ellipse base นะครับแล้วก็จะกรอบมาใช้กับตัวซ้ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมปึ๊บโอเคจากนั้น height นะครับก็จะใช้width กับ height เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็น medium โอเคแล้วก็ opacity จะเป็นเราจะเอาค่าจากตัวแปร ellipse opacity นะครับที่เราเซตไว้ก็คือเป็น 0.64 นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะฮะตัวที่3นะครับที่ 75% เนี่ยนะครับ top ก็จะ0 left เป็น0นะฮะ width ก็จะจาก big เนี่ยจะเป็น small ก็ให้มันเป็นเล็กละแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น small opacity เป็น1นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้ error ยังแจ้งอยู่เดี๋ยวก่อนผมดูก่อนว่า invalid CSS after ellipse expect with error หายไปแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับตรงนี้ผมลืมใส่โคลอนนะครับ
แล้วก็ตรงไหนอีกเอ่ยตรงนี้ด้วยโอเคลืมใส่โคลอนทุกอันเลยนะครับในส่วนของไฮนะฮะอิลิปอันดิฟายวอริเบิลอิลิปออปอซิตี้เดี๋ยวก่อนผมเขียนผิดหรือเปล่าโอเคนะฮะปึ๊บโอเคนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีมาแล้วไอ้ตัวนี้สวยนะฮะจากนั้นเดี๋ยวมาทำตัวสีแดงนะครับผมก็ผมจะก๊อปตรงนี้มาเลยแล้วกันปึ๊บนะฮะเปลี่ยนจากบลูเนี่ยเป็นเรดอันนี้ก็เป็นเรดเป็นเรดเป็นเรดนะฮะโอเคในส่วนของตัวสีแดงเนี่ยท็อปก็จะตรงนี้จะเปลี่ยนจาก left เนี่ยเป็น right นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะในส่วนของตัวนี้ที่ 25% หายเป็นตรงนี้ width กับ height เนี่ยนะครับจะเป็น small โอเค opacity เป็น1นะครับที่50เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็น medium นะฮะโอเคแล้วก็ตัว 75% นะครับตรงนี้จะเป็น big นะฮะ width กับ height โอเคนี่นะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะกรอบมาวางอีกตรงนี้จะเป็น yellow นะครับyellow ก็เปลี่ยนเหมือนเดิมครับ yellowโอเคในส่วนของ Yellow เนี่ยตัวนี้จะ Bottom นะครับแล้วก็ Right โอเคตรงนี้นะครับที่ 25% เนี่ยจาก Small จะเปลี่ยนเป็น Big แล้วก็ High เป็น Big นะฮะโอเคตรงนี้เป็น Medium เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ฮะจะเป็น Big นะฮะโอเคแล้วก็อีกตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นกรีนนะครับผมเป็นกรีนโอเคกรีนนี้ก็จะจากตัวด้านขวานี้นะฮะจะเป็น left นะครับโอเคเพราะตัวนี้มันเป็น right ตัวนี้จะเป็น left นะครับโอเคจากนั้นนะฮะก็กรีนตรงนี้ลืมเปลี่ยนชื่อคราฟต้องเป็นกรีนด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ตัวที่ 25% นะครับตรงนี้จะเป็น small อันนี้เป็น medium เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น big นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาทำนะฮะอันดับแรกเลยตรงนี้นะฮะผมลืมไปตรงนี้จะต้องใช้เป็นค่าของ ellipse medium นะครับทุกคนไปคูณกับ 1.25 นะครับปึ๊บโอเคจากนั้นนะฮะต่อจากตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวนี่ฮะ preloader keyframe นี้ตรงนี้เนี่ยผมจะต้องเข้าถึงพวก ellipse ก่อนนะครับก็คือทุกตัวเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีการกำหนด class เป็น ellipse นะครับแล้วก็ผมจะต้องใช้ display ให้มันเป็น block กำหนด position ให้มันเป็น absolute นะฮะแล้วก็ width เป็น ellipse medium height ก็เป็น ellipse medium นะฮะโอเคจากนั้นก็จะต้องมี border radius ด้วย50เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มี opacity เป็น ellipse opacity แบบนี้นะฮะนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมว่าต้องมีอะไรผิดพลาดอีกแน่นอนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเพราะว่ามันจะต้องแบบแตกแล้วก็ค่อยหุบเข้ามาใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนโอเคนะครับผมเจอแล้วเพราะว่าไอตัวเนี้ยฮะเดี๋ยวมาดูที่ตัวred นะครับ
ตัว red เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเดี๋ยวก่อนนี่ฮะเรากำหนด right ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องกำหนดเป็น right ด้วยนะครับผมไปกำหนดเป็น left นะครับโอเคเห็นไหมครับมาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจากนั้นตัว yellow เหมือนกันนะครับตัว yellow นี่ก็จะเป็น right ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเปลี่ยน left เป็น right ด้วยตรงนี้โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็น left นะครับตัว green เนี่ยเป็น left ก็ต้องเป็น left เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็น left ถูกแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวตรงไหนอีกเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนแล้วก็ในส่วนของ top นะครับผมซึ่งตรงนี้มันเป็น bottom นะฮะเราก็จะต้องกำหนดเป็น bottom เหมือนกันโอเคแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ด้วยโอเคนี่ครับก็จะเห็นว่ามาแล้วนะครับแต่ทีนี้มันเหลืออีกอย่างหนึ่งครับคือในส่วนของการ rotate นะครับตรงนี้คือมันจะต้องหมุนด้วยนะครับผมอันนี้มันrotate ในส่วนของบล็อกของมันนะฮะเนี่ยแล้วผมก็สั่งให้มัน rotate ลบ45องศาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ส่วนของตัว p loader นี่แหละผมคิดว่ามันน่าจะมีบางอย่างผิดปกติอยู่นะครับเพราะว่ามันจะต้องหมุนนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ตรงนี้มันผิดตรงนี้นะฮะในส่วนของตัว linear infinite เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่คำสั่งเดียวกันนะครับมันต้องแยกกันเพราะว่าเป็น linear แล้วก็ให้มันinfinite นะครับก็จะเห็นว่ามันหมุนแล้วนะครับผมโอเคครับก็นี่ฮะสำหรับตัวเป็นโหลดเดอร์นะครับที่เราสร้างด้วย HTML กับ CSS นะฮะซึ่งตรงนี้ทุกคนก็สามารถเอาไปใช้กับเว็บไซต์ของทุกคนได้นะครับเวลาก่อนเข้าหน้าเว็บไซต์แบบเป็นตัวโหลดเดอร์อะไรอย่างงี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ